สวัสดีค่ะเพื่อนๆปัดไปนะเขาจะให้ประมาณ10นาที12นาทีอะไรเงี้ยร้องยังไม่จบเลยก็คุยมากไปหน่อยก็อาจจะเป็น2วิดีโอนะร้องถึงข้อที่4แล้วอะเดี๋ยวฟังต่อแล้วกันจะเป็นวิดีโอชุดที่2จะเรียกว่ายังไงอะเป็นวิดีโอต่อจากจะพูดว่ายังไงไม่ก็เป็นชุดที่2เลยนะหรือซีนที่2ก็ข้อ4นะคะWhen Christ shall come, we shall of a cremation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God.To thee, how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. ก็มีเพื่อนที่สมัยเป็นเด็กด้วยกันที่คุณแหม่มพูดนะเธอได้ไปอยู่ประเทศอังกฤษนะเธอถามว่าจะมาไหมมีงานฟื้นฟูที่อังกฤษดีนะให้มาเล่นไวโอลินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณแหม่มก็บอกว่าพอได้นะ เล่นได้แล้วว่าก็บอกว่าก็ลองเช็คดูซิว่าตั๋วน่ะราคาเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลากี่วันแล้วก็ลงทะเบียนเท่าไหร่ค่าที่พักอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยลองเช็คดูซิว่าเท่าไหร่บอกเขาไปเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายค่าทุกอย่างให้เองนะถ้ามาก็จะเช็คก็จะจ่ายทุกอย่างให้คุณแหม่มก็ไม่อยากจะไปให้ความหวังเขามากอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตัวเองก็จะเตรียมตัวเดินทางไปเมืองไทยเดือนพฤศจิกายนเนี้ยจะต้องอยู่ทั้งเดือนเลยเดินทางวันที่1ไปถึงเมืองไทยวันที่3พฤศจิกาแล้วก็จะเดินทางกลับวันที่30พฤศจิกาตีหนึ่งเพราะว่าต้องไปเรียนตัดผมหญิงชาย2สัปดาห์นะก็บอกว่าถ้าว่างเนี่ยจะไปแต่ถ้าไม่ว่างเนี่ยก็ไม่ได้ไปนะเพราะว่ายังยุ่งอยู่และเตรียมตัวจะเดินทางไปเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเป็นเพื่อนที่เราเล่นด้วยกันตั้งแต่เป็นเด็กกับเด็กญี่ปุ่นนั่นแหละที่เล่าให้ฟังนั่นแหละเป็นเพื่อนคริสเตียนตั้งแต่เด็กมาก็ตอนที่ครอบครัวยังไม่เป็นคริสเตียนคุณแหม่มกับเขานั่นแหละก็ถือศีลอดอาหารเผื่อครอบครัวนะก็อายุ13ปีอ่ะถือศีลอดอาหารไม่ทานข้าวไม่อะไรเลยดื่มน้ำอย่างเดียวก็อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ถือศีลอดอาหารกับศิษยาภิบาลน่ะนะแล้วก็พระเจ้าก็ให้คำตอบให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรมาเป็นคริสเตียนเลยก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำอธิษฐานคุณแหม่มบัพติศมาตอนอายุ14ปีนะ13หรือ14ปีประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิด13ปีตอนช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมแล้วคุณแหม่มบัพติศมาตอนนั้นก็ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระองค์ทรงเลี้ยงดูที่แคนาดาด้วยแม้ว่าจะอยู่คนเดียวตอนนี้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าใช้วัฒนธรรมเหมือนคนไทยนะตีลูกใช้ไม้เรียวตีลูกแล้วตอนนี้ก็พ่อเขาไม่ชอบก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะก็โทรเรียกตำรวจก็เรามีปัญหากันหลายอย่างนะก็เรื่องไม้เรียวนี่แหละแต่ว่าเราอะเรานั้นรักเราไม่ได้เกลียดไม่ได้ตีลูกเพราะเกลียดหรือแล้วเราเสียสติอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เพราะว่าเราวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างนั้นเราก็ทำตามมานะนะคุณแหม่มก็ไม่เคยมีลูกก็ทำตามที่พ่อแม่ทำคุณพ่อจะไปตลาดคุณแหม่มวิ่งตามจะไปด้วยคุณพ่อเขาว่าอย่ามาจะไปแล้วมันช้าเด็กไปด้วยอ่ะช้าเสียเวลาเพราะว่าคุณพ่อจะรีบไปซื้อแล้วก็รีบกลับบ้านอะไรเงี้ยคุณแหม่มก็ไม่เชื่อก็วิ่งตามไปพอคุณพ่อหันมาก็หยุดยืน
พอคุณพ่อเดินต่อไปแล้วก็วิ่งตามอะไรเงี้ยคุณพ่อก็ไม่พูดอะไรนะคุณพ่อก็ท่านก็เดินกลับมานะไม่พูดอะไรก็มาหักกลิ่นมะยมนะแล้วก็ริใบออกแล้วก็ตีคุณแหม่มที่ขาเนี่ยบอกว่าอย่าตามมาให้กลับบ้านไปคุณแหม่มโอ้เจ็บมากเลยมันแสบอ่ะก็ร้องไห้นะแล้วก็เดินทางหลังกลับบ้านไปเจ็บแสบว่าคุณพ่อก็เป็นคนที่จริงจังนะถ้าท่านพูดอะไรถ้าไม่เชื่อท่านก็จะลงโทษเหมือนกันก็ขอบคุณพระเจ้าคุณแหม่มจะเล่นนะเล่นดูซิว่าเป็นยังไงเสียงไวโอลินจะโอเคไหมมีแว่นตาสองแต่ดีก็ได้เดี๋ยวลองฟังดูนะคะอย่าลืมนะคะมีลาไม่ใช่ลาตัวลานะลาเอนะลาตัวเอนะคะเลตัวดีครับจีก็คือซอมีสี่สายเอาจำแค่สี่สายก่อนอย่าไปคิดอะไรมากก่อนสวัสดีค่ะ